เอ็นลูกชิ้นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาเลาะนะจ๊ะวันนี้คุณป้าขาเลาะนะคะจะพาคุณผู้ชมมาทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหม้อไฟนะคะที่มอเอแบกบางนานะคะร้านนี้เห็นเขาโฆษณาในเพจใน Facebook ก็เลยลองมาชิมดูเห็นน่ากินนะคะก็ขับรถมาแถวๆบ้านนี่แหละค่ะอันนี้สั่งมาหม้อหนึ่งนะคะ2 คนมอละ220ชุดหนึ่งนะคะจะมีเส้นมาให้4ก้อนนะคะมีเส้นหมี่ขาวเส้นเล็กมีหยกแล้วก็มีเหลืองแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะแล้วก็จะมีชามมาให้2ใบนะคะสำหรับตักแบ่งออกมาทานรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชิมด้วยกันนะจ๊ะว่าแล้วเราก็จัดกันเลยนะจ๊ะคุณป้าจะทานเส้นเล็กเพราะว่าคุณป้าชอบกินเส้นเล็กนะคะก็นี่จัดมาเลยจุกๆนะคะไม่แบ่งคุณลุงด้วยนะคะก็ตักเนื้อตักน้ำก๋วยเตี๋ยวปรุงเข้าไปนะคะใส่เข้าไปหิวตอนนี้หิวบอกตรงเลยนะคะหิวล้านแปดมากหิวมือไม้สั่นนะคะเพราะว่ามื้อแรกของวัน11โมงละทำ IFนะคะก็กินสายหน่อยนะคะนี่เนื้อก็มีเอ็นแก้วอันนี้เอ็นแก้วเท่าที่เห็นเอ็นแก้วหม้อนี้มีอยู่2ชิ้นนะคะจะหนักไปทางลูกชิ้นกับถั่วงอกนะจ๊ะที่วันนี้ต้องพากเสียงเพราะอะไรรู้ไหมทางร้านเขาไม่ยอมบิดทีวีนะคะทีวีดังมากก็เลยต้องพากเสียงนะจ๊ะหลังจากชิมน้ำซุปไปแล้วก็ต้องปรุงนะคะเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินเผ็ดเผ็ดแซ่บๆเปรี้ยวๆนะคะก็นี่จัดไปที่เราชอบเลยค่ะใส่น้ำส้มใส่พริกนะคะใส่เข้าไปจ้ะเผ็ดมากก็ไม่ได้นะคะเผ็ดพอดีเผ็ดที่เราอร่อยนั่นแหละค่ะเติมน้ำลงไปก็เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาขายเป็นหม้อไฟนะคะเติมน้ำตาลสักหน่อยนึงนะจ๊ะเอาที่ชอบเอาที่สบายใจเอาที่คุณป้าอร่อยนะจ๊ะใส่น้ำปลาหน่อยนึงนะจ๊ะก็เดี๋ยวชิมให้ดูเนี่ยโคเลให้เข้ากันนะคะน้ำน้อยไปหน่อยป้าว่าชามมันเล็กไปนิดนึงนะคะคนลำบากหรืออาจจะเป็นเพราะว่าป้าตักเส้นมาเยอะไปก็ไม่รู้นะชิมดูหน่อยโอ้เปรี้ยวไปหน่อยเติมน้ำตาลนิดนึงนะก็จริงๆก็ไม่อยากจะกินน้ำตาลหรอกแต่มันเปรี้ยวไปอ่ะเติมน้ำเข้าไปอีกหน่อยเติมน้ำเติมน้ำตาลแล้วก็มาจิ้มเบิ่งเปิดด้วยเอ็นแก้วก็ถือว่าตุ๋นเปื่อยอยู่นะคะเนื้อเปื่อยตามด้วยเส้นเล็กเคี้ยวไม่ค่อยขาดภาคนี้ฟันเฟินเหงือกจ๋าฟันลาก่อนไปหลายซีกแล้วคุณผู้ชมอ่ะตามไปด้วยสบายนางนะจ๊ะมือไม้สั่นหิวมากนะคะหูอื้อตาลายชั่วโมงนี้อย่าว่ากันนะคะมื้อแรกปลาเข้าไป11โมงทำ IF ธรรมดาจะกิน10โมงไงแต่ว่าไปกินนอกบ้านก็เลยเวลามันเลยล่วงเลยไปหน่อยอ่ะเส้นเล็กกัดไม่ค่อยจะขาดจ้ะคุณผู้ชมจ๋าก็อร่อยนะคะใช้ได้นะคะขนาดหิวนะคะโรยเนื้อไปหมดแล้วเติมเนื้อหน่อยจ้ะเส้นไม่พร่องจ้ะเส้นไม่พร่องเน้นเนื้อนะจ้ะเน้นเนื้อผักก็ไม่เน้นนะคะวันนี้นะเน้นเนื้อมา2คนยังไงหม้อนี้ต้องปั๊มให้หมดนะจ้ะเกือบตายแล้วบอกตรงๆเลยคุณผู้ชมนะคะจะห่อกลับบ้านก็ใช่ที่นะจ้ะก็เลยต้องพยายามปั๊มกินเข้าไปนะคะสำหรับรสชาติคะแนนนะคะป้าให้7นะรสชาติเนื้ออะไรพวกนี้นะเครื่องเทศนะรสชาติกลมกล่อมอะไรพวกเนี้ยลูกชงลูกชิ้นนะอร่อยให้7เต็ม10นะคะหลายๆอย่างก็ถือว่าก็อย่างว่าเนาะร้านขายของประมาณนี้นะคะก็ได้เท่านี้แหละก็ถือว่าโอเคนะคะร้านนี้นะอยู่ที่มอเอแบก
อาจจะถูกใจหลายๆคนแต่ป้าก็ถูกใจอยู่แต่ก็ไม่ไปซ้ำนะจ๊ะมาดูความจะปั้มกินให้หมดของคุณป้านะจ๊ะนี่กินเข้าไปเส้นเล็กเนี่ยยังไม่หมดเลยคุณผู้ชมนะจ๊ะพยายามจะปั้มกินเนื้อในหม้อให้มันเสร็จน้ำเนิมนี่ไม่เอาละไม่กินไม่ซดไม่อะไรแล้วนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องการจะปั้มสู้กับเนื้อให้มันหมดนะก็อย่างว่ามา2คนคุณลุงก็กินน้อยนะคะคุณป้าก็ต้องพยายามสู้กับเนื้อนั่นแหละนะมันมีเนื้อสดด้วยเคี้ยวก็ไม่ค่อยเข้านะฮะเนื้อเปื่อยก็เคี้ยวก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันละจ้ะคุณผู้ชมจ๋าวันนี้ก็ถือว่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นทาสโฆษณานะฮะเห็นหน้าตาในเพจเขาหน้าทานก็มาทานถามว่าดีไหมก็ดีได้นะคะทานได้อร่อยนะคะแต่ว่าไม่มาซ้ำอาจจะเพราะใกล้บ้านแต่ถ้าใกล้บ้านก็อาจจะไปซ้ำก็ได้นะจ๊ะแต่ก็ไม่ไกลมากอยากจะไปซ้ำก็ไปซ้ำได้แต่ว่าก็ด้วยเราเป็นคนทำคอนเทนต์เนาะอันไหนที่แบบกินแล้วประทับใจก็จะเชียร์อันนี้ก็กินประทับใจก็เชียร์นะคะก็ถือว่าวันนี้ก็อร่อยจ้ะดูหน้าดูตานะจ๊ะกินเข้าไปอร่อยจ้ะกินเข้าไปจริงๆคุณป้าก็ไม่ใช่ว่าจะชอบทานเนื้อนะแต่ว่าเห็นแล้วมันเห็นตอนกลางคืนด้วยมั้งดึกๆเนี่ยหิวก็เลยแบบโอ้ฉันเห็นแบบนี้เดี๋ยวฉันจะไปลองไปกินไปชิมมั่งอะไรเงี้ยแล้วจะได้มารีวิวให้พวก FC ที่รักได้ดูมั่งอะไรอย่างนี้นะคะเผื่อจะได้เป็นนักรีวิวดาวทองดาวขนองนาอะไรแบบเข้ามั่งนะคะแต่ก็อย่างนี้แหละค่ะถือว่าประทับใจให้คะแนน7เต็ม10นะจ๊ะก็ถือว่าแต่สุดท้ายนะป้ากินหมดนะหม้อนี้นะหมายถึงหมดแต่เนื้อผักแล้วก็น้ำไม่หมดแล้วก็เส้นไม่หมดนะคะกินแค่เส้นเล็กเส้นหมี่คนละก้อนกับคุณลุงหมี่ขาวอะไรเงี้ยไม่ได้กินไม่เข้าละสู้ปั้มสู้กับเนื้อก็แทบตายนะจ๊ะคุณผู้ชมก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องของคุณป้าขาลอนะคะผิดพลาดประการใดอภัยให้คุณป้าด้วยนะคะแล้วก็จบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับคุณป้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะก็ช่วงนี้ไม่มีอะไรทำป้าก็พาเที่ยวพากินไปก่อนนะจ๊ะก็ใครอยากให้คุณป้าไปทำอะไรไปรีวิวไปชิมอาหารร้านไหนก็คอมเมนต์แนะนำพูดคุยกับคุณป้าได้นะคะก็ขอพระคุณคุณผู้ชมทุกคนใครหาความรู้ก็ไปดูนะคะสูตรอาหารสูตรขายผักป้าก็ให้ไว้นะคะช่วงนี้มันป้าไม่ได้ออกไปทำรายการแบบนั้นแล้วนะจ๊ะเพราะว่า1คุณลุงก็ขับรถไม่ค่อยไหวป้าก็เลยทำคอนเทนต์อยู่แถวๆบ้านนะคะแถวเมืองชนนะคะกินเที่ยวอยู่เมืองชนก็ขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมที่รับชมคลิปของคุณป้าขาเลาะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ